อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk ทางสปีดทาง Speed Channel 2 Vision ช่อง691และ True Knowledge ช่อง74ท่านผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และทาง SMS 4827772พิมพ์ C เว้นว่าตามด้วยข้อความขอบคุณพี่ซุปเปอร์วินล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณรันสต็อปเบรกมั่นใจใช้รันสต็อปโทร 02-224-6580-2 ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตาดกม10ขาเข้าเอามารับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหารถโทรมาได้เลยนะครับมาดูเอสเอ็มเอสกันฮะถามพี่ว่าฟิล์มติดรถยนต์นะครับควรใช้แบบไหนดีครับเห็นเดี๋ยวนี้มีฟิล์มเซรามิกแน่นอนฟิล์มเซรามิกก็ที่เรานำมาเนี่ยครับผมว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มันสุดยอดที่สุดแล้วนะเจ๋งสุดแล้วตอนนี้ยังไม่มียี่ห้ออื่นทำได้แบบนี้ไมดัสเทคโนโลยีไมดัสเนี่ยก็คือเป็นฟิล์มที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกามีต้นกำเนิดเช็คได้เป็นโรงงานใหญ่ที่ฟลอริดาที่อเมริกาครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าเป็นนาโนเซรามิกเทคโนโลยีเพราะว่าข้อดีของมันอย่างหนึ่งคืออะไรฮะมันสามารถไอตัวนาโนเซรามิกตัวนี้มันไม่ได้เคลือบประหลอดเคลือบอะไรอยู่ข้างใน เวลาที่คุณใช้บัตร Easy Pass บัตรทางด่วนไม่ควรสัญญาณมันไม่ควรสัญญาณบัตรเข้าหมู่บ้านคุณสามารถติดได้เลยไม่ควรสัญญาณ2ทัศนวิสัยมันเคลียร์ชัดด้วยความที่โมเลกุลมันเล็กมากซึ่งมันเป็นนาโนเทคโนโลยีข้อที่3คือฟิล์มตัวนี้ MyDraft ตัวนี้เขาใช้เทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าเป็นโฟโตโคมิกที่แทรกอยู่ระหว่างชั้นกลางของฟิล์มทั้งอย่างนี้โฟโตโคมิกตัวนี้ก็คือเป็นการปรับแสงอัจฉริยะบวกลบ 10% ในที่มืดแล้วก็ที่สว่างทำให้ทัศนวิสัยของคุณเนี่ยดูภาพชัดแล้วก็ฟิล์มสามารถปรับตัวเองได้ข้อที่4ครับที่ฟิล์มตัวนี้ที่มีคุณสมบัติค่อนข้างสูงเพราะว่ามันสามารถกันความร้อนได้รังสี UV รังสี UVB เนี่ยบอกว่าใครๆก็กันได้แต่มันกันความร้อนได้ถึง 90%เพราะนั้นภาพรวมมันก็เลยถือว่าแล้วข้อสุดท้ายที่เราเห็นภาพชัดเลยคือมันรองไลฟ์ฟารันตีคุณสามารถติดยังไม่มีฟิล์มยี่ห้ออื่นที่รองรับประกันตลอดอยู่ในใช้งานแบบนี้ถูกต้องคุณสามารถถ้าพูดง่ายๆถ้าคุณใช้รถยาวๆ10ปีแล้วคุณซื้อมาคนนี้คุณติดเลยมันก็อยู่กับคุณ10ปีอ่ะถูกป่ะครับใน10ปีคุณสามารถเคลมได้ตลอดก็คุ้มนะในเมืองไทยไม่ถึงนะไม่มีฮะยี่ห้ออื่นไม่มีรับประกันแบบนี้มีไมดัสเจ้าเดียวใช่ครับคุณจะใช้รถ15ปีคุณก็กลับไปเคลมที่ร้านเขาได้ถือใบรับประกันกลับไปเขาก็อยู่เหมือนเดิมไม่ไปไหนครับมารับสายคุณเอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับมีเรื่องรบกวนพี่ๆหน่อยครับครับคือมันมีตัวเนี้ยตอนนี้ผมมีนิสสันลีฟครับครับก็ไม่ค่อยได้ใช้เป็นรถคันที่2คันที่3รถอะไรครับนิสสันลีฟครับไฟฟ้าครับครับตอนนี้ซื้อมาตั้งแต่แรกๆที่เอาเข้ามาที่รุ่น1เลยครับที่เป็นเกรย์เข้ามาแรกๆเลยครับ4ล้าน5แล้วตอนนั้นที่ซื้อก็แพงอยู่ครับแล้วเป็นไงฮะผมอ่านตอนนี้มันมีปัญหาว่าคือผมเสียบชาร์จตอนปกติชาร์จตอนแรกๆเนี่ยมันจะชาร์จได้ประมาณ280หรือ240ถ้าจำไม่ผิดคราวนี้เนี่ยระยะเวลาใครมาเรื่อยๆเนี่ยระยะไอ้ปาที่ชาร์จเนี่ยมันจะลดลงไปผมก็อ่านในพวกกระทู้ของครับรถที่เขาใช้นิสสันลีฟเขาก็บอกว่าอีเฟกต์ของแบตเตอรี่ซึ่งอาจจะเคลมได้หรือได้หรือไม่ได้หรืออีกกรณีนึงก็คืออาจจะเป็นเรื่องคอนแทคที่มันสกปรกให้ยกลงมาแล้วก็ให้ทำความสะอาดอะไรประมาณเนี้ยถามว่าซ่อมที่ไหนดีครับมันทำได้3วิธีครับสันลิฟนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นรถนำเข้าหรืออะไรเนี่ยคุณวิ่งไปที่นิสสันปทุมวันก่อนที่เขารับดูแลรถนิสสันนำเข้าจากทั่วโลกครับก็คือเข้าไปให้นิสสันปทุมวันเนี่ยเช็คก่อนว่าเป็นที่อะไรเพราะมันเป็นที่อะไรถ้าเป็นแค่เรื่องของการถอดทำความสะอาดผมเชื่อว่านิสสันปทุมวันน่าจะเคลมจบให้คุณได้ไม่น่าจะเสียอะไรแต่ทีนี้พอเริ่มเสียเรื่องแบตเตอรี่
เราก็มามองว่าแบตเตอรี่ตอนนี้ที่สันลีฟเนี่ยมาใช้แบตเตอรี่อย่างไรในการเก็บพลังงานประจุไฟฟ้าถามว่าอู่นอกมีไหมก็นั่งอยู่ข้างผมเนี่ยครับการเรียงโมเลกุลแบตเตอรี่ใหม่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าแบตเตอรี่รถ EV กับรถไฮบริดก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับใช่ครับถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าวันนี้เราต้องการข้อมูลเด่นชัดก่อนว่าว่าเป็นที่อะไรแน่ว่าแบบเป็นเสื่อมจริงหรือเปล่าครับถูกไหมไปเช็คที่นิสสันผมว่าเขามีเครื่องมือที่เช็คข้างตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติเข้าไปเลยครับครับเพราะว่าที่นู่นเป็นที่เดียวครับที่ช่างถูกฝึกมาจากญี่ปุ่นครับแล้วก็มาดูแลเรื่องรถนำเข้าทั่วโลกนำเข้าผมละเสียวเพราะว่าผมอยู่เมืองนนท์เกิดขับไปแล้วเดี๋ยวไปหมดที่ตรงนู้นแล้ววิ่งกลับไม่ได้เลยหมดที่ตรงนู้นคุณต้องไปชาร์จก็อยู่ที่ศูนย์ก็จอดชาร์จเลยครับใช่ไปชาร์จที่ศูนย์ได้ไม่ต้องกลัวฮะใช่ได้ครับครับเชื่อผมเถอะไกลหน่อยแต่ผมว่าจบเพราะมันเป็นที่เดียวของนิสสันที่คุณสามารถเบิกอะไรได้ทุกชิ้นในโลกเหมือนกันที่ตรงข้ามสนามกีฬาเลยตรงข้ามสนามสุพัชราไสยอ่ะตรงนั้นเขายังมีอยู่ใช่ไหมครับผมขวามือครับเวลาคุณมาจากคุณเอาง่ายๆถ้าคุณมาทางหลวงคุณก็ต้องลงแถวๆสะพานหัวช้างนี่ถามพี่เอ็กซ์เนี่ยพี่เอ็กซ์อยู่แถวนั้นยังไงก็ถ้าตึกสยามกลการตึกนั้นเนี่ยปัจจุบันจะเป็นแค่โชว์รูมกับออฟฟิศนะครับจะมีอีกด้านนึงที่อยู่อีกด้านข้างนะครับที่อยู่ฝั่งถนนพญาไทอันนั้นยังมีเซอร์วิสอยู่นะครับครับผมฮะได้ครับครับขอบพระคุณครับหรือไม่ก็สุดท้ายถ้าเราดูแล้วมันไม่เวิร์กต้องเรียนแบตเตอรี่ใหม่เปลี่ยนโมเลกุลเรียนแบตเตอรี่ใหม่ครับก็เอาเบอร์พี่หงอไว้บางแคที่ไหนดีครับเพชรเกษม69ครับออกไปได้ครับเพชรเกษม69ครับไปติดต่อยังไงครับก็ไปหาพี่หงอที่ร้านเลยครับร้านเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้หน้าจอครับได้ครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับคือจริงอยากให้ไปเช็คก่อนที่สารบางทีมันอาจจะเป็นถ้าขั้วสกปรกคุณก็ทำแค่นั้นมันจะเป็นต้องไปตั้งเปลี่ยนแบตเตอรี่มันคือเวลาที่เราจะเช็คนะฮะมันต้องเช็คแต่ละเซลล์เนี่ยมีค่าของโอห์มหรือว่าค่าของโวลต์อ่ะมันเท่ากันหรือเปล่าต้องดูก่อนฮะหรือเข้ามาเช็คที่เฮียหมอได้เอาไปนิสสันก่อนดีกว่าให้ชัวร์นะเดี๋ยวมาว่ากันถ้าต้องซ่อมเดี๋ยวต้องวินต้องเบิกอะไรต้องว่ากันนี่ขึ้นเบอร์แล้วนี่นะครับโอ้ชื่อเนี้ยชื่อวินพาเบรกเลยจริงๆแล้วชื่อตอนนี้มันชื่ออะไรนะเกียร์ออโต้พาวเวอร์นะครับอันนี้ชื่อดั้งเดิมใช่ไหมใช่ครับวินพาเบรกก็คือทำเบรกด้วยช่วงล่างด้วยเบอร์นี้เลยนะครับลองโทรไปอ้าวเรื่องของสกู๊ปพี่เอกพาไปไหนมาไอซินพาไปร้านบูบักแก๊สแอนด์ออโต้นะครับที่บริการรถยนต์ทั่วไปเป็นศูนย์ลักษณะของศูนย์บริการมาตรฐานนะครับก่อนหน้านี้ดูแลในเรื่องของการติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ครับปัจจุบันเซอร์วิสรถติดแก๊สด้วยแล้วก็รถบ้านด้วยนะครับเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจและที่สำคัญเลยก็คือเป็นใช้ผลิตภัณฑ์ของไอชินด้วยนะครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาที่ถนนรามคำแหงครับอยู่แถวซอย180กว่าๆนะครับแถวๆแยกลาดบัวขาวครับจะพามาแนะนำนะครับศูนย์บริการมาตรฐานนะครับสำหรับรถยนต์ที่พ้นระยะประกันไปแล้วนะครับที่นี่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของงานเซอร์วิสตรวจซ่อมรถยนต์นะครับรวมทั้งการเช็คระยะครับบูบักออโต้แอนด์แก๊สครับสวัสดีครับพี่นุ๊กครับสวัสดีครับคุณนุ๊กครับผมที่นี่มีการให้บริการอะไรได้บ้างครับก็คือที่นี่รับบริการซ่อมรถเหมือนศูนย์รถทั่วไปฮะแล้วก็เราซ่อมเครื่องยนต์ครับซ่อมรถแก๊สครับแล้วก็โอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์ครับที่นี่เปิดมาแล้ว5ปีครับเราเคยทำแก๊สที่ Energy Reform มาก่อนช่างที่นี่เป็นช่างที่จบปวส.ทั้งหมดครับผมแล้วก็คือเป็นช่างเป็นจบมาเป็นช่างยนต์ครับครับผมพนักงานช่างซ่อมรถที่เนี่ยมาจากศูนย์ซ่อมรถ Isuzu บ้างมาจาก Toyota บ้างครับผมโอ้โหก็ถือว่าได้ทั้ง2ทางเลยนะครับพูดถึงระบบเครื่องยนต์นะครับระบบน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เนี่ยนะครับตอนนี้มีการใช้สารหล่อลื่นของอะไรบ้างครับแล้วก็ของไอชินมีใช่ไหมครับใช่ครับผมก็คือใช้ของไอชินในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใช้ทั้งตัวที่เป็น fully synthetic semi synthetic ทั้งของเบนซินแล้วก็ดีเซลครับผมแล้วส่วนของน้ำมันเกียร์ล่ะครับพี่น้ำมันเกียร์ใช้ตัว AFW ฮะที่เป็น ATF อะฮะของไอชินครับผมแรกๆเลยเห็นพี่บอกว่าพี่เน้นในเรื่องของลักษณะของการบริการแบบศูนย์บริการมาตรฐานครับเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำมันเกียร์ปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นมากครับมีการเลือกใช้ยังไงครับเราเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กับน้ำมันพ่วงท้ายเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเรากลัวเรื่องการใช้น้ำมันผิดยี่ห้อเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราใช้ก็คือว่า
เราใช้ตัวน้ำมันที่มาจากศูนย์บริการโดยตรงไม่ว่าจะเป็นของ Honda ของ Toyota หรือของ Mitsubishi แต่พอเรามาเจอของ Aichin อ่ะเราคิดว่ามันเป็น OEM อยู่แล้วมันใช้ทดแทนได้เราก็เลยเลือกใช้ Aichin ครับผมสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะใช้น้ำมันผิดเบอร์ไม่ต้องเพราะว่าระบบเกียร์เนี่ยค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงใช่ครับผมก็เป็นอีกศูนย์บริการมาตรฐานนะครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับท่านผู้ใช้รถยนต์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับหมายเลข02-518-2764-5ครับแล้วก็หมายเลขมือถือนะครับ0819108212ครับขอบคุณครับและตอนนี้นะคะไอชินจะมามอบโชคให้กับทางร้านบูบักค่ะ3แผ่นป้ายกับ3ผลิตภัณฑ์ของไอชินนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำยาหล่อเย็นค่ะวันนี้ทางร้านจะเลือกแผ่นป้ายไหนดีคะไอชิน1ไอชิน2และไอชิน3ค่ะไอชิน1ครับไอชิน1นะคะมาดูกันว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรค่ะไอชิน1เป็นผลิตภัณฑ์นี่เลยค่ะน้ำมันเครื่องจากไอชินนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าจะได้ดับเบิ้ลโบนัสของเราคูณกี่ลังคูณ1 2หรือ3ลังค่ะครับแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายที่2เนี่ยครับแผ่นป้ายที่2นะคะขอให้ได้คูณ3นะคะทางร้านได้น้ำมันเครื่องสั่งคอแท้ทั้งหมดโอ้โหคูณ3ลังนะคะขอแสดงความยินดีกับทางร้านบูบักด้วยค่ะขอบคุณมากครับครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณศูนย์บริการบูบักนะครับที่ให้คำแนะนำดีๆนะครับกับเรานะครับสำหรับท่านผู้ใช้รถยนต์ทุกท่านนะครับแล้วครั้งหน้านะครับเราจะไปมอบโชคที่ไหนนะครับโปรดติดตามชมกันครับ